สวัสดีชาววอล์ฟแทงทุกท่านนะกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะครับเรามาพบกับศึกหนองน้ำเหมือนเดิมนะอยู่ในแพท 9.22 เหมือนเดิมนะแต่ว่าเป็นคลิปมันๆอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้และเพิร์ด1หรือว่าลีโอพาร์ด1นะครับเป็นเทียร์10เยอรมันมีเดียมแทงนะครับก็ส่งมาโดยคุณอะไรก็ไม่รู้นะผมขออนุญาตใช้ชื่อในเกมแล้วกันนะชื่อ Flying Dutchman นะครับมานะฮะอยู่ในแมปเดิมนะฮะจากคลิปคราวที่แล้วนะฮะแล้วขึ้นมาสปอตแล้วก็เจอสกอร์เปียนจียังไม่ยิงครับอ้าวยิงแล้วนะฮะยิงแล้วก็เริ่มถอยฮะแล้วก็ไฟติดตามระเบียบครับที่ไม่ยิงก็เพราะว่าอย่างนี้โอ้โหจอนะฮะมาทันใจเลยนะฮะยังไม่ทันจะไปไหนเลยนะฮะเปิดศึกมาเปิดเกมมานี่เริ่มกันเลยนะครับยิงไปนัดหนึ่งโดนจอนสวนมาทีนึงนะครับยังติดสตันอยู่อีก5วินะฮะคุณ Flying Dutchman ครับในคลิปนี้ส่งเข้ามาประกวดเนี่ยโอ้คนดูรวมถึงคนภาคนี้ก็ยังไม่ค่อยจะได้เตรียมตัวกันสักเท่าไหร่นะฮะมาครับเริ่มเกมกันมาแล้วนะบุกกันมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ Flying Dutchman ยิงอีมิวเข้าไปนะฮะยิง121นะไม่ใช่อีมิวนะฮะ121นะครับแต่ว่ามีสปอตอีมิวด้วยนะครับด้วยสายตาที่คมกริบแล้วก็นัดนี้ยิงแบทแชท12ทีเข้าไปครับ484นะฮะปืนคมนะบอกได้เลยว่าคันนี้ปืนคมจริงๆนะผมเคยเล่นปืนดีมากแต่ว่าต้องใช้เวลาเล็งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป้ามันจะใหญ่นิดหนึ่งนะถ้าระยะไกลๆนี่ก็เล็งต้องเล็งนิดหนึ่งนะแต่ด้วยความที่มันเป็นเยอรมันนะปืนมันคมดีนะผมก็ชอบเหมือนกันแล้วก็ยิง121ไปอีกนัดหนึ่งครับ417นะฮะแมปนี้นะเป็นแมปอำลาเลยก็ได้นะตอนนี้ผมเอาการรบในแมปนี้แมปหนองน้ำมาอำลา 9.22 กันหรือเปล่านะเพราะว่าเราไม่ได้เห็นกันแล้วนะครับไม่ได้เห็นกันแล้วหลายคนอาจจะคิดถึงนะเอาออกไปแล้วนะครับสำหรับแมปนี้นะคราวที่แล้วนี่ให้ดูอีกฝั่งหนึ่งในคราวนี้ก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งถ้าใครติดตามในคลิปของวันศุกร์เมื่อวานนี้นะครับวันนี้เรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับกับแรปเปอร์หนึ่งนะฮะตอนนี้โดนนำเนี่ยโดนนำครับและไฟรัตแมนของเรายังเกาะเนินอยู่นะฮะเกาะเนินอาศัยเนินครับบิดไปบิดมาอยู่ครับหลบจอนไปในตัวด้วยอาศัยมุมกดที่ดีนะฮะคันนี้มีมุมกดที่ดีแล้วก็สายตาค่อนข้างดีมากๆนะแล้วก็ปืนคมมากแต่ต้องเล็งนิดนึงอ้าวเห็นหัว1390ยัดหัวเข้าไป416นะฮะปืนนี่คมมากแล้วก็ลูกกระสุนวิ่งเร็วมากด้วยนะครับแล้วก็ที54จอดนิ่งๆให้ยิงเข้าไปฮะ381นะฮะแม่หวานเข้าไปฮะรอเลี้ยน40ทีโดนไป1ที 396เนี่ยโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนี้นะครับ400นะฮะประมาณ400อาจจะมีบางดอกที่แบบกระชากขึ้นไป400ไปปลาย1390ครับอัดหัวอย่างเดียวครับ391ฮะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆทีละนัดแต่ว่าอ่ะที54แหมนัดนี้ไม่ทันนะฮะเขาดึงรถกลับลงไปก่อนนะครับยังสูสีครับที10ครับเจาะหัวได้ไหมได้อยู่นะฮะได้อยู่428ไปครับค่อยๆขึ้นมาต่อทีละนัด2นัดนะคันนี้ปืนมันดีจริงๆความคล่องตัวดีจริงๆมุมกดดีนะแต่มันบางไปนิดนึงนะครับแลกกันคนละนัดแล้วนะฮะระหว่างแยก E100 กับ FV4005ตอนนี้เป็นโอกาสของ Flying Dutchman ของเรานะฮะหลอยกันฟรีๆไป2นัดนั่นแหละฮะ406เข้าไปนะครับ2นัดพอครับนัดที่3กลัวเขาจะโหลดเสร็จนะฮะเดี๋ยวจะโดนเป็นพันกลับมาก่อนนะฮะมาเอากำไรแล้วก็กลับที่เดิมฮะเป็นช่วงกำไรคืนสู่ประชาชนหรือเปล่านะฮะที54จอดทำอะไรครับกลับลงรถไปฮะเรียบร้อยครับ1คิวไปครับที10ก็กำลังจะกลับลงรถไปอีกคันนึงได้ไหมเอ่ยเห็นอยู่แว๊บๆมันไม่เอาเพื่อนเก็บไปแล้วฮะไม่เป็นไรครับสูสีอยู่นะฮะสูสีอยู่ระหว่าง8-7ฮะตอนนี้คะแนน8-7 2ทีมนี้ครับสูสีครับ Flying Dutchman ฮะรีโลเคทแล้วนะฮะหรือว่าย้ายตำแหน่งแล้วนะครับเพื่อจะมาหาจุดยิงใหม่แล้วก็เห็นจุดยิงที่ดีมากๆสำหรับโอโหนะฮะซัดเข้าไป1นัดไฟยังไม่ติดครับได้ต่อครับ
อร่อยไปต่อฮะตอนนี้โหลดลูกฮีทแล้วเพื่อความชัวร์นะฮะหนาๆแบบนี้ยัดฮีทเข้าไปครับนัดที่3แหมนี่ขนาดฮีทนะเนี่ยยังมีบล็อกได้อยู่นะอ่ะไฟไม่ติดครับได้ลอยไปเรื่อยๆครับโอ้นัดนี้แม่นดีฮะ324เอ้าไฟติดแล้วฮะไฟติดแล้วครับไฟอิงดัสแมนบอกไม่อยู่แล้วฮะไฟติดแล้วไปดีกว่านะครับลอยไปเยอะแล้วเหมือนกันนะฮะอ่ะขึ้นมาใหม่ครับจะหวังเอาอีกอ้าวเห็นไกลๆเป็น ISU 152ของแรงแต่ว่าไม่ทันนะครับเป้าหุบไม่ทันนะถ้าเป้าหุบทันนี่ซัดไปอีกดอกได้แน่นอนนะฮะตอนนี้ค่อยๆหาตำแหน่งลอยไปเรื่อยๆครับเรามันสายลอยอยู่แล้วนะฮะลอยไปลอยมาตอนนี้ 5,679 แล้วนะสำหรับดาเมจนะครับแต่ว่าโดนนำไปแล้วนะฮะ8ต่อ10ครับโอ้โหนี้ไม่ได้แล้วนะฮะไม่ได้แล้วเขาเข้าไปหลบด้านในแล้วนะฮะรีโลเคทหาที่ยิงใหม่ต่อครับตรงนี้มีจุดให้ยิงอีมิล2โอ้โหเห็นอยู่เห็นอยู่แหมคือรีบนะฮะด้วยความที่แบบอีมิลเขากำลังถอยอยู่นะครับก็ต้องเสี่ยงยิงออกไปก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจุดนี้มา2เลยฮะยักอี100เล็งเขตล่างแล้วรีบฮะต้องรีบฮะเพราะว่าไม่งั้นโดนสวนแล้วก็ต้องรีบหลบลงมาด้วยนะไอซู152หันปืนมาทางนี้แล้วนะครับยังเหลือจอนอยู่นะเดี๋ยวจอนจะลงซ้ำอ่ะไอซูกลับไปแล้วฮะตอนนี้เป็นลูกฮีทนะครับไมโอโฮก็ยักอี100นี่แหละนะครับต้องเอาสักคันไฟยิงดัสแมนว่าไงครับรีโลเคทกลับไปที่เดิมดีกว่านะครับดูลักษณะน่าจะกลับไปอยู่ที่เดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้ตามอยู่แล้วนะฮะตามอยู่นะฮะจากสูสีนี่กลายเป็นตามแล้วเหมือนอีร้อยทีมเรานี้จะ AFK หรือเปล่านะฮะนิ่งเชียวนะฮะนิ่งมากตอนนี้คะแนน8ต่อ12ครับตามอยู่ครับแล้วก็เห็นโอ้โหแล้ว1นัดเข้าไปแม่สแนปนัดนี้โดนด้วยนะฮะเจาะเข้าไป350นะเพราะว่าระยะมันได้พอดีนะครับก็ต้องซุ่มกันแล้วนะช่วงนี้8ต่อ12ครับแล้วก็ทีมของ Flying Dutchman นี้เหลืออยู่3คันนะครับกระจุกกันอยู่ตรงนี้ซึ่ง E100 นี่ AFK แน่นอนนะนิ่งมากนิ่งมากๆตอนนี้ดาเมจยิงไป 6,000 แล้วนะฮะรู้สึกว่าอยู่ไม่สุขแล้วนะฮะซ้ายขวานี่ต้องดูเอาเองแล้วพึ่งใครไม่ค่อยได้ด้วยนะ Object 257เรียบร้อยครับอีร้อยครับอีร้อยโดนแบทแชท12ทีโอ้โหแบทแชท12ทีเก็บอีร้อยไปนะฮะยักอีร้อยครับพยายามจะขึ้นมานะฮะเอาส่วนหนาๆขึ้นมาชนแล้วด้านโอ้โหมาแล้วฮะอีมิว2ก็มาทางขวานี่แบทแชท12ทีก็มานะฮะเก็บตัวเล็กก่อนเลยดีไหมตัวเล็กนี่มาแปะอยู่ตรงบ้านเอ้าข้างหลังก็มาบอกได้เลยรอบด้านครับรอบด้านเลยตอนนี้หมุนกันเป็นลูกคางเลยฮะ ISU 152ครับไฟดัสแมนยิงเข้าไป400แล้วก็พยายามจะเข้ามั้ยอ้อมมั้ยไม่อ้อมนะฮะไม่อ้อมยังไงดีเหมือนจะอ้อมแล้วนะฮะเข้าแล้วฮะเข้าได้แล้วครับอีกนัดเดียวเรียบร้อยแน่นอนฮะเก็บไปก่อนฮะ1คิวเรียบโอ้โหมันล็อกเป้ายิงแล้วมันองศามันฉลับออกพอดีนะแม่โอเคครับ257เราเก็บไปฮะตรงนี้เห็นที57แล้วก็เรียบร้อยครับไฟดัสแมนเก็บที57แฮปปี้ไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหตอนนี้257เราเรียบร้อยไปแล้วนะฮะแล้วก็ดัสแมนเราเก็บแจ็คอี100ลงไปนะฮะเป็น1ต่อ4เมื่อกี้1ต่อ5อยู่นะแล้วก็แบทแชทฮะพยายามจะอ้อมนะมามั้ยไม่ได้นะฮะเนินบังนะฮะแบทแชทนี่เห็นเล็กๆแบบนี้นี่ตัวแสบเลยนะฮะคือรับเพิร์ดนี้มันบางอยู่แล้วด้วยแล้วก็โอ้โหครับโอ้โหออกมาสแนปแม่นๆไปครับ2คิวครับตอนนี้1ต่อ3ครับแต่ว่าหันนี่ให้ลกเลยนะหันเป็นลูกคางเลยนะแบทแชททีเดียวครับขอทีเดียวจอนมันคล่องดีจริงๆนะแบทแชทนี่ป่วนดีจริงๆนะต้องพยายามเก็บตัวนี้นะฮะดึงรถแล้วก็เรียบร้อยครับสวยงามฮะเพลินไปสิแบทแชทหมุนเพลินไปหน่อยนะโอ้โหนี่ต้อง
ต้องเป็นคนที่มีทักษะดีนะแล้วก็ประสบการณ์นะอีมิลครับไล่ตามตูดอยู่ฮะแต่ว่าตอนนี้ไฟน์ดัสแมนหนีแล้วฮะใช้ระยะให้มันเป็นประโยชน์ครับระยะการมองของแรปเปิร์ตนี่ดีกว่าอีมิลเยอะนะครับหรือจะไปเก็บจอนก่อนนะครับต้องคอยชมนะดูลักษณะเหมือนว่าจะไปเก็บจอนก่อนนะครับแล้วก็อีมิลเนี่ยตามไม่ทันแน่นอนนะครับความเร็วนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะคือถ้าได้1-1กับอีมิลเนี่ยก็จะได้เปรียบนะแต่ตอนนี้พยายามจะเก็บจอนก่อนนะดูลักษณะแล้วเนี่ยพุ่งมาทางนี้มาหาจอนอย่างแน่นอนนะครับอยู่แถวนี้แหละไม่แถวนี้ก็แถวนู้นน่ะมันยังมีอยู่2แถวนี่แหละนะฮะมันไม่ไปไหนหรอกมันก็มีอยู่แค่2แถวนะแถวนี้ไม่มีก็แถวนู้นน่ะนั่นแหละเร็วอยู่แล้วนะตอนนี้กูวิ่ง63 64นะเกือบเต็มไมค์นะฮะดีทุกอย่างยกเว้นมันบอบบางไปหน่อยนะสำหรับแรปเปิร์หรือลีโอพาร์ดแต่ว่าตอนนี้นะยิงไป 7,800 แล้วนะครับแล้วเหลืออีกแค่2คันเท่านั้นจะทำได้หรือเปล่า1ต่อ5มาตั้งแต่แรกนะครับถ้าชนะนี่ได้เหรียญโคโลบานอฟอย่างแน่นอนแล้วก็ดาเมจนี่แน่นอนว่าต้องพุ่งขึ้นไปอ้าวเจอแล้วนะครับเจอแล้ว M40 ทับ M43 ครับแต่ว่ายังไม่เห็นตัวนะฮะเก็บหมดนี่ดาเมจทะลุขึ้นไป 8,000 แน่นอนนะ M แท็กแน่นอนนะฮะสปอตนิดนึงนะครับเหมือนกับว่าจอนเขาก็พยายามจะเข้าไปรวมกับอีมิล2นะเหมือนจะรู้ตัวนะเหมือนจะรู้ตัวแต่จะทันหรือเปล่าผมก็ยังไม่ได้ดูอ่ะเจอนะล็อกเป้าแล้วก็โอ้ใจเย็นเกินไปใจเย็นจังใจเย็นจริงๆนะฮะแม่นึกว่าจะไม่ยิงหันมาโอ้โหมีสวนนะเรียบร้อยครับสำหรับจอนนะฮะโดนสวนมา487นะโอ้หนักเอาเรื่องนะเอานะฮะตอนนี้ตัวกับอีมิลแล้วนะอีมิล2นะฮะอย่าลืมว่าเขาก็เป็นชุดเหมือนกันนะครับยิงเป็นชุดนะของเรานี่เหลือเลือดอยู่830นะครับเราต้องการนัดหนึ่งนี้จบได้ไหมน่าจะได้นะเท่าที่ผมเห็นเลือดของอีมิล2นี่น่าจะนัดเดียวอยู่นะฮะอ่ะเจอแล้วนะครับใกล้ตายแล้วด้วยโอ้โหแต่ยืนค่อนข้างดีนะยืนดีนะฮะยืนดีมากเลยนะฮะยิงไม่ได้นะฮะตอนนี้ไฟน์ดัสแมนพยายามอ้อมครับใช้ความเร็วฮะแต่ว่าคนละนัดโอ้ยเขายิงมา2แล้วฮะเขายิงมา2แล้วแต่ว่าเรายังได้อยู่เรื่อยๆนะครับขออย่าโดนยิงแค่นั้นเองนะครับเหลือเลือดอยู่แค่460ผมว่าเขายิงมานัดนึงนี้เราก็ไม่ตายนะแต่ก็ใกล้ตายอ่ะนะใกล้ตายเหมือนกันนะเพราะว่าเลือดเหลืออยู่แค่460เท่านั้นนะครับเราก็ค่อนข้างได้เปรียบนะครับค่อนข้างได้เปรียบแต่อย่าโดนยิงก็จะดีที่สุดนะฮะนัดเดียวรู้ผลโอ้โหมันเป็นอย่างนี้แหละนะเขากำลังโหลดอยู่หรือเปล่าหรือยังไงเขาโหลดเสร็จแล้วล่ะเขาปรีมาขนาดนี้นะฮะแต่ว่าเรียบร้อยครับแจ่มมากครับ7คิวฮะ1ต่อ5นะครับแล้วก็ดาเมจทะลุขึ้นไป 8,300 ครับผมเรียบร้อยไปสำหรับ Flying Dutchman นะครับนี่คือชื่อของเขานะฮะ M แตกไปเรียบร้อยนะครับได้เหรียญโคโลบานอฟมาด้วยนะครับเพราะว่าเก็บไปนะ1ต่อ5แล้วชนะด้วยนะได้เหรียญมาเพียบเลยนะ Confederate นะ High Caliber นะ Tanker Sniper แล้วก็ Top Gun อย่างแน่นอนนะได้เงินมา 70,000 ค่าประสบการณ์ 3,400 นะครับเป็นค่าประสบการณ์คูณ2นะฮะทำดาเมจไป 8,370 นะ7คิวแล้วก็ค่าประสบการณ์เพียวๆนั้น 1,374 นะครับยิงไป35นัดเข้าเป้า30เจาะเกราะ25ดาเมจรวม 8,300 มีแอสซิสต์อีก830นะเป็นบัญชีธรรมดาหักค่าซ่อมไป 19,000 โอ้โหค่ากระสุนนี่ 96,000 เลยนะแล้วก็ยุทธปัจจัย 6,000 ติดลบไป 51,000 นะครับก็อักหนักเอาเรื่องนะหนักเอาเรื่องแต่ว่าด้วยเหรียญต่างๆสถิติในเกมนี้และความมันนี่ถือว่าคุ้มค่านะสุดๆไปเลยนะขอบคุณคุณ Flying Dutchman ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะไม่ได้บอกชื่อมานะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะแล้วก็พบกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ